หนวดสวยเนาะเท่ครับนะฮะครับคนนี้ครับน้องต้นครับผมต้นมาชาวทิศพุทธบูชาเฮ้ยคราวที่แล้วก็ไปที่ทำดีเจกิจก็เอ๊ะตอนนั้นไม่มีหนวดวะมีเหรอเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้อีกเหรอเออแต่ว่าเคยมาครับประชาชนที่ต้นครับคลิปเคยลงแล้วใช่ไหมวันนี้เรามาเจอกันที่ร้านประชาชนที่สาขา2นะนะฮะเมื่อกี้เพิ่งทำน้องเข้าไปนะฮะฝังมุกไปนะฮะ0910540994เนาะเป็น ID Line ด้วยเป็นเบอร์โทรด้วยสำหรับน้องๆที่อยากฝันฝังมุกนะฮะต้นบอกว่าอยากฝังอยู่แต่ใจไม่ถึงเดี๋ยวจะรู้ว่าไอ้ขยายงูเจ็บกดฝังมุกนะเออนะฮะเอ้าตามต้นมาครับนะฮะถามว่านะฮะมันจะเจ็บยังไงอย่าเก่งเด็ดขาดนะฮะแล้วมันจะใหญ่ยังไงมาดูกันเยี่ยมร้านต้นโอเคสวยงามนะฮะครับเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของต้นกันดีกว่านะฮะเจ็บทนได้หรือว่าเจ็บยังไงนะครับเดี๋ยวให้ต้นดูกันนะให้ดูความหล่อครับผมนะฮะโอเคนะฮะหูต้นมันเป็นหูลักษณะเนี้ยตึงตึงตึงนะมันก็เลยตรงนี้แหลมนะฮะที่จริงแล้วค่อยมาปรับตรงนี้สักนิดนึงแล้วปรับตรงนี้ให้ไปนิดนึงสวยมากเลยจะหูจะกลมกิ้งเลยนะนะฮะปรับนี้คือพี่ชายตัดออกไปชายตัดไปเราจะไม่เจ็บนะโอเคครับเดี๋ยวจะปิดตูดให้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาปรับกันทีหลังนะนะฮะครับต่อไปครับน้องต้นก็เสร็จแล้วครับนะฮะเดี๋ยวเรามาบอกกันว่าเจ็บชิวๆหรือว่าเจ็บยังไงหรือว่าไม่เจ็บเลยนะตัวสีหน้าสีตาสบายได้เลยครับเรียบร้อยครับต้นนะฮะเอ้าดูกระจกอีกนี่ฮะสะอาดนะครับเรียบร้อยโอเคแล้วครับต้นมองกล้องยิ้มแล้วบอกว่าก็เจ็บกว่ามินิดนึงแน่นอนครับมันเจ็บกว่าแล้วเพราะว่าขยายแรกมันไม่เจ็บนะฮะแต่พอมา11 6มิลมา11มันเยอะนะฮะเยอะเยอะเกินกันมากเลยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะ6มิลขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวแป๊บเดียวตอบก่อนนะฮะนะฮะในเมื่อมันต่างกันขนาดนี้นะฮะดูดิฮะพี่กับน้องเลยมันก็ย่อมเจ็บเป็นธรรมดาเนาะแต่ว่าใจเรารักอ่ะมันก็ต้องสู้อ้าวบ๊ายบายน้องต้นยิ้มหน่อยบ๊ายบายโอเคครับโอเคครับบันทึกตรงนี้ฮะ